ฮันนีมูนเซ็นเตอร์จะมารีวิว DIY ระบายสีสติ๊กเกอร์นะคะที่ติดใหม่ได้อันนี้จะมีทั้งหมด3ลายด้วยกันนะคะเป็นสัตว์แล้วก็เป็นไดโนเสาร์นะคะเราทำแล้วในชุดเนี่ยคือเขาจะมากับกระดาษที่เป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะก็คือติดใหม่ได้หลายๆทีใน1แผ่นจะมีอย่างนี้ใน1ชุดจะมีอย่างนี้อยู่3แผ่นนะคะแล้วก็เป็นสีปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะโดนมือได้โดนผิวได้ล้างออกได้แล้วก็โดนเสื้อนะคะก็ล้างออกได้แต่แค่แนะนำให้รีบไปแช่น้ำก่อนนะคะแล้วก็คือเขาจะมากับรูปที่เป็นมีรอยสีดำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือเราแค่บีบสีลงไปในไม่เป็นไรมามาตรงนี้มาเช็ดเอาชุดเช็ดค่ะถ้าเรามือนะคะก็แค่ใช้ทิชชู่เช็ดเสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วค่อยไปล้างมือโอเควันนี้ไพร์กำลังทำอยู่ค่ะแล้วก็วิธีทำง่ายๆนะคะก็คือแค่เอาสีนะคะบีบลงไปที่ช่องอย่างนี้นะคะตัวนี้เขาจะทับตรงที่สีดำก็ได้นะคะไม่ซีเรียสมากเพราะว่าเวลาเราติดเราจะแกะอีกด้านหนึ่งพอเวลาทำเสร็จนะคะก็ทิ้งเอาไว้สักประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็จะได้เป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้จะได้เป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะเราก็เอาไปติดที่กระจกได้เลยติดแล้วนะคะก็ติดใหม่ได้อันนี้เดี๋ยวจะมีภาพที่ว่าติดที่กระจกหรือว่าติดที่ตู้เย็นก็ได้นะคะหรือว่าจะติดที่ขวดน้ำแบบนี้ก็ได้อย่างนี้เนี่ยค่ะติดแล้วก็เอาออกมาได้ตกแต่งอันนี้จะใหญ่ไปนิดนึงตกแต่งกรอบรูปก็ได้อันนี้นะคะแกะเขาจะเป็นแบบเหนียวๆนิดนึงแล้วก็แกะแล้วก็ติดใหม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันก็คือแนะนำมากๆเพราะว่าเป็นการเสริมสมาธิให้กับลูกได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มากเลยแนะนำอยากให้เล่นกันค่ะนี่ชอบมากเลยแล้วก็ทำให้เจ้าตัวเล็กเนี่ยอยู่นิ่งได้นานเป็นแบบหลายสิบนาทีเลยถือว่าเป็นชุดงานศิลปะที่ดีมากๆค่ะแนะนำอยากให้เล่นกันค่ะร้านพัตตี้บุ๊กส์แอนด์ทอยส์ตั้งใจคัดสรรหนังสือและของเล่นเสริมพัฒนาการเพื่อลูกน้อยของคุณฝากกดไลค์และติดตามเพื่ออัปเดตของเล่นที่จะเข้ามาใหม่ทุกอาทิตย์ค่ะขอบคุณค่ะ